เรายังมีผลการแข่งขันของนักเทนนิสไทยนะคะแต่ว่านี่เป็นการแข่งขันในบ้านเรานะคะคเป็น ATP World Tour Challenger นะคะในรายการ Win Energy Holding Bangkok Open 2017เป็นสัปดาห์ที่2แล้วค่ะแข่งกันที่สนามเทนนิสโรงแรมรามาการ์เด้นนะคะเงินรางวัลรวม 1,750,000 บาทเป็นการแข่งขันชายคู่รอบชิงชนะเลิศค่ะเป็นคู่แฝดของไทยค่ะสนชัดสัญชัยรัติวัฒน์คู่มือ1นะคะและเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการเจอกับคู่นักเทนนิสฝรั่งเศสคือฟาบยองเคอร์บูกับซาริโอดุมเบียค่ะครับผมรูปเกมในคู่นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทั้ง2ฝ่ายนะครับเล่นกันได้อย่างสูสีเลยทีเดียวเซตแรกเนี่ยเป็นทางคู่แฝดของไทยที่ชิงทำแต้มในจังหวะสำคัญได้ดีกว่านะครับเอาชนะไปก่อน7-6ไทยเบรก7-4เลยนะครับเซตที่2นะครับสนชัดสัญชัยมีโอกาสปิดเกมของตัวเองด้วยหลังอาศัยการขึ้นทำแต้มหน้าเน็ตที่เฉียบขาดนะครับขึ้นนำไป5-1แต่ว่าหลังจากนั้นทั้งคู่เล่นแบบกดดันตัวเองนะครับจนโดนคู่นักขวดจากฝรั่งเศสเนี่ยไล่ตามตีเสมอเป็น5-5แต่สุดท้ายยังเรียกความมั่นใจเรียกว่าสมาธิกลับมาทันเวลานั่นเองก็เลยช่วยกันหวดเอาชนะไปได้2เซตรวดนะครับก็คือ7-6ไทยเบรก7-4แล้วก็7-5นั่นเองครับค่ะก็หลังจากจบเกมนะคะคู่แฝดของเราที่คว้าแชมป์รายการนี้ถือว่าเป็นการคว้าแชมป์ Challenger ในประเทศไทยครั้งแรกนะคะในรอบเกือบ7ปีเลยนะคะหลังจากที่ทั้งคู่เคยทำได้ครั้งล่าสุดคือเมื่อปี2010นะคะแต่ว่าการคว้าแชมป์รายการนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็รับเงินรางวัลไป 3,100 เหรียญสหรัฐก็ประมาณ 110,000 บาทนะคะสำหรับคู่แฝดของเราค่ะแล้วก็ยังทำให้คะแนนสะสมโลกเนี่ยเพิ่มอีก80คะแนนด้วยก็ต้องบอกว่าเป็นผลงานที่ดีของคู่แฝดมหัศจรรย์จากประเทศไทยนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันรายการต่อไปของนักเทนนิสคู่มือหนึ่งไทยนะครับก็ยังมีคิวเดินทางไปแข่งขันรายการ Challenger นะครับก็ 50,000 เหรียญสหรัฐนะครับเป็นเงินรางวัลที่ประเทศเยอรมนีต่อด้วยการแข่งขันที่ฝรั่งเศสนะครับก่อนจะบินตรงไปสู่ประเทศคูเวตเพื่อรับใช้ทีมชาติไทยในศึกเดวิสคัพ2017นั่นเองครับค่ะแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของสนชัดแล้วก็สัญชัยรัติวัฒน์กันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปชมค่ะใช่ดีใจครับจริงๆก็ดีใจเพราะว่าอย่างที่บอกก็เวลาเล่นในบ้านอย่างที่บอกความคาดหวังก็ค่อนข้างสูงครับแล้วที่ผ่านมาก็ค่อนข้างที่จะเฉียดตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็มีอยู่2ครั้งที่แพ้รุ่นน้องด้วยอะไรเงี้ยก็ครั้งนี้ทำได้ก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็คิดว่าทัวร์นาเมนต์ที่เหลือที่จะมีจัดที่กรุงเทพอีก2ครั้งแล้วก็มีหัวหินอีกครั้งนึงก็คิดว่าเราก็อยากจะทำผลงานให้ดีครับถือว่าเป็นงานเปิดที่สวยครับเป็นงานเปิดที่สวยว่าเปิดปีเปิดปีที่สวยใช่เราก็มีแชมป์หนึ่งแล้วแล้วก็ทำแต้มได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ทำให้ที่เหลืออีก11เดือนเนี่ยเราความกดดันก็อาจจะน้อยลงอะไรเงี้ยก็ต้องแสดงความยินดีกับทั้งสองคนด้วยที่ทำผลงานได้ดีแล้วก็ยังเหลือโปรแกรมแข่งขันอีกหลายรายการเลยทีเดียวใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่คู่แฝดบอกนะคะว่ายังมีการแข่งขันในประเทศอีก3รายการนะคะก็อย่าลืมให้กำลังใจคู่แฝดมหัศจรรย์คู่นี้กันนะครับขณะเดียวกันนะครับคุณวิชาวัชรานันท์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขันนะครับก็ออกมาเปิดเผยถึงภาพรวมในการแข่งขันรายการดังกล่าวว่ารายการ Win Energy Holding Bangkok Open นะครับซึ่งเป็นรายการระดับ ATP World Tour Challenger ที่มีเงินรางวัลมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียนก็ตั้งแต่จัดมาปีนี้ก็เข้าประมาณปีที่8แล้วนะครับก็ ATP นี่ให้เราถือเป็นระดับท็อปของโลกก็คือเราจัดได้ดีมากในทัวร์นาเมนต์แรกของรายการในปีนี้เนี่ยตัวของทาง ATP เขาก็มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงมานะครับเป็นผู้แข่งระดับสูงก็แวะเข้ามาดูแล้วเขาก็ได้ส่งจดหมายชมเชยขอบคุณมาว่าเราจัดได้ดีมากนะครับแล้วก็อยากให้เราเป็นแบบอย่างของที่อื่นด้วย ATP กับผมได้คุยกันอยู่เรื่อยๆเขาก็มีโอกาสมักจะถามเสมอว่าถ้าเราต้องการทัวร์นาเมนต์เพิ่มเขาก็ยินดีจะให้เราแซงชั่นเราเพิ่มทันทีเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยทำชื่อเสียงไว้ดีเนื่องจากว่าการจัดอย่างที่มีมาตรฐานสูงเนี่ยทั้งตัวออฟฟิเชียลที่มานักกีฬาที่มาสัมผัสทุกคนก็ให้การประเมินผลเราสูงมากทำให้เราเป็นทัวร์นาเมนต์ที่อยู่ในระดับแนวหน้าของ ATP Challenger ครับ